ปกติว่าเหมือนเรามองดูทำไมเขาคนอะไรเยอะแยะแล้วรถทำไมเขาเยอะผิดปกติก็ว่ารถมันทำไมมาเยอะปกติเราก็รู้ว่ารถตอนนั้นของคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยรถทำไมมาเจอกันวันนี้มีรถอะไรบ้างครับที่เห็นเนี่ยรถทั่วไปนั่นแหละแต่ว่ามันผิดปกติมันมาเยอะเขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันมีพ่อแม่น้องแล้วก็ลูกไอเดีย5-6 คนแต่ตอนนี้ย้ายของไปหมดแล้วไม่รู้ไม่รู้เด้ออันนี้ไม่ได้เข้าไปเห็นแต่ลูกสาวบอกว่าไม่รู้บ้านไหนย้ายแต่บ้านหลังนั้นปิดตายแล้วปิดตายนะปิดตายมาเมื่อไหร่ป่ะตอนมีข่าวนี่ตอนมีข่าวหลังเพราะว่าแกไปกรุงเทพกลับมาครับก็เลยถามว่าไปเที่ยวไหนมาเพราะว่าปิดเทอมใช่ไหมครับแกชอบไปเที่ยวกันอยู่แล้วแต่ว่าไปเที่ยวไหนมาแกบอกว่าไปเที่ยวมาก็เลยว่าโอ้ดีเนาะได้ไปเที่ยวกับเทอมป้าถามเองก่อนก็ถามเองก็เขามาซื้อซื้อกับข้าวเขามาซื้อกับข้าวเลยถามว่าไปไหนมาครับไปเที่ยวพัทยามาโอ้พอดีเนาะปิดเทอมครับปิดเทอมเขาไปเที่ยวกันอยู่แล้วเขาไปประจำอยู่แล้วนะก็ถามกันแค่นั้นพอตกวันต่อมาก็ข่าวขึ้นเลยก็หายไปหมดแล้วก็ไม่เห็นเขาในหมู่บ้านเลยไม่เห็นปิดหมดไม่แต่ยายเขาก็ยังไม่ออกบ้านแกยังไม่ออกบ้านเลยพอดีเห็นทางเฟซบุ๊กอะค่ะเขาบอกว่าออม 1,000 บาทรับคืนดอก930ภายใน30วันค่ะก็เลยร่วมลงทุนลงไปนานเนี่ยของหนูลงไปวันที่20ค่ะ20ตุลาค่ะ20เลยเมื่อกี้ค่ะแล้วได้ไหมยังไม่ได้รับค่ะลงครั้งแรกเราเงินที่ไหนไปลงเป็นเงินเก็บค่ะเงินเก็บของเราเองใช่ค่ะพอมาถึงวันนี้คิดว่าจะได้ไหมคิดว่าไม่น่าจะได้คืนเราแจ้งความเขาหาช่อโกงค่ะหากแม่มณีฟังอยู่อยากบอกอะไรกับแม่มณีอยากจะบอกแม่ว่ากลับมาใช้หนี้เถอะค่ะ